ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวส์มาถึงข่าวนี้นะครับสงกรานต์ลงรูปฉลองครบรอบคาเฟ่อวดแฟนเบาๆแต่ก็ไม่วายเจอคนดราม่านะครับสงกรานต์เตชนรงค์นะครับลงรูปฉลองครบรอบ1ปีคาเฟ่ที่เขาใหญ่นะครับพร้อมอวดแฟนเบาๆกับภาพแมทพิลานีแต่ก็ไม่วายมีคนเข้ามาคอมเมนต์ดราม่าจนแฟนๆช่วยก็เป็นคู่รักคนดังนะครับที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็มีคนจับตาแถมยังมีดราม่าตามมาตลอดนะครับสำหรับสงกรานต์เตชนรงค์นะครับและแมทพิลานีอย่างล่าสุดนะครับเมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมานะครับสงกรานต์ได้โพสต์ฉลองครบรอบ1ปีคาเฟ่ที่เขาใหญ่นะครับโดยลงรูปนะครับพร้อมข้อความว่า1ปีผ่านไปไวจริงๆกับคาเฟ่เล็กๆของพวกเราขอบคุณทุกท่านที่ทำให้มันเกิดขึ้นมาได้ครับผมโดยในโพสต์ดังกล่าวนะครับก็มีรูปของแฟนสาวแมทพิรณีปรากฏอยู่ด้วยนะครับเลยมีคนเข้ามาแซวว่ามีความอวดแฟนขณะที่แฟนๆหลายคนก็เข้ามาบอกว่าชอบคู่นี้ดีใจที่มีรูปแมทด้วยแต่ก็ยังไม่วายมีคนเข้ามาคอมเมนต์ดราม่านะครับทั้งบอกว่าเกลียดแมทและบอกว่าสังคมจะน่าอยู่ขึ้นเยอะถ้าจะสะกดคำว่าสามัญสำนึกนะฮะงานนี้นะครับก็มีแฟนๆเข้ามาตอบโต้แทนบอกว่าแล้วคนคอมเมนต์สะกดได้หรือยังเป็นอะไรมากไหมเขาจะลงรูปอะไรนะครับมันก็เรื่องของเขาหรือเปล่านะฮะซึ่งเจ้าของคอมเมนต์ดังกล่าวนะครับก็เข้ามาตอบโต้กลับแบบรัวๆนะครับจนหลายคนมองว่าเป็นการตั้งใจป่วนขณะเดียวกันก็มีแฟนๆที่เข้ามาให้กำลังใจแมทและก็สงการที่จะต้องเจออะไรแบบนี้อยู่ตลอดเวลานะฮะเอาละครับก็ดูๆกันไปนะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะครับฝากพี่นิว Facebook PageTwitter ห้องข่าว P News IG P News Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว P News ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ